ลิปนี้นุนิกจะพามาตั้งค่า AirPods รุ่นที่4นะคะรวมถึง AirPods รุ่นก่อนๆด้วยเผื่อคนที่ไม่เคยใช้งาน AirPods มาก่อนเลยนะคะมันมีการตั้งค่าหลายอย่างมากเป็น10อย่างเลยอะที่ทุกคนควรรู้นะคะเดี๋ยวมาดูข้อแรกกันเลยนุนิกวันนี้มีถ่ายงานลูกค้าสตูชั้น2นะนุนิกวันนี้มีถ่ายงานลูกค้าสตูชั้น2นะโอเคค่ะนุกนิกมีแอปส่งข้อความเสียงมาแนะนำเขาเล่นเสียงให้อัตโนมัติโดยที่หน้าจอล็อกอยู่ก็ใช้งานได้หมดยุคส่งข้อความแล้วไม่ได้อ่านเพราะว่าเขาเล่นเสียงให้เลยโดยที่ไม่ต้องอ่านข้อความวิธีใช้งานก็ง่ายๆกดปุ่มตรงกลางให้เป็นสีเขียวใช้ฟีเจอร์ Push to Talk กดค้างไว้แล้วพูดสิ่งที่ต้องการได้เลยฝากสั่งชาเขียว1แก้วค่ะฝากสั่งชาเขียว1แก้วค่ะได้ค่ะหวานน้อย 25% เหมือนเดิมนะแค่นี้เลยส่งง่ายมากสะดวกสุดๆหรือถ้าไม่อยากให้เล่นเสียงอัตโนมัติก็ปิดปุ่มนี้ถ้ามีคนส่งเสียงมาก็แปลงเสียงเป็นข้อความได้นุ้งนิกเย็นนี้ไปกินข้าวเย็นด้วยกันนะฟีเจอร์นี้นุ้งนิกชอบมากอยากให้ทุกคนลองใช้กันค่ะซึ่งตัวข้อความก็จะอยู่ในแชทแบบนี้จะตอบกลับด้วยอีโมจิที่มีเสียงแบบนี้ก็ได้ส่งภาพส่งโลเคชันก็ได้เหมือนกันและแอปบัสยังมีฟีเจอร์ที่สามารถสร้างกลุ่มได้ด้วยนะทุกคนรวมถึงการโทรครอบคลุมเลยทีเดียวโหลดมาเล่นกันได้นะจะอยู่ใกล้ๆใช้ได้ทั่วโลกง่ายสะดวกสนุกขึ้นดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android เดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้ค่ะมาค่ะเราแกะ AirPods ออกมาจากกล่องแล้วนะคะนี่คือ AirPods รุ่นที่4นะตรงนี้ยังไม่ได้ทำคลิปรีวิวเต็มให้แต่ว่าคลิปนี้พามาตั้งค่ากันก่อนนะคะสำหรับการตั้งค่าอย่างแรกที่ทุกคนควรตั้งค่าก็คือ Personalized Spatial Audio ก็คือเสียงตามตำแหน่งสำหรับคุณอันนี้มันจะปรับให้สำหรับแต่ละบุคคลเลยนะคะทุกคนก็คือแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยเวลาที่เราใส่ AirPods แล้วเราหันซ้ายหันขวาเสียงมันก็จะไปตามนั้นสมมติว่าตรงนี้หันไปทางซ้ายนะคะเสียงมันก็กระจุกอยู่ตรงนี้ตรงหูขวานะคะหรือถ้าเกิดว่าตรงนี้หันไปทางขวาเสียงก็จะกระจุกอยู่ทางซ้ายนี่คือ Personalized Spatial Audio นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาตั้งค่ากันนะคะทุกคนก่อนอื่นเนี่ยเวลาที่เราจะตั้งค่า AirPods เราเปิดเคสขึ้นมาก่อนนะคะเพื่อให้เขาดีเทคกับ iPhone เราก่อนมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่เห็นไหมอ่ะทีนี้เราวาง AirPodsวางไว้แบบนี้เลยโดยที่ไม่ต้องปิดฝาเขตเดี๋ยวเรามาตั้งค่ากันค่ะสำหรับ Personalized Spatial Audio นะคะเราเข้ามาที่แอปการตั้งค่าเลยจากนั้นนะคะเราจะเห็นเมนูการตั้งค่า AirPods ขึ้นมาที่เมนูในแอปการตั้งค่าของเรานะแล้วเข้าไปที่เมนูการตั้งค่า AirPods เลยจากนั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเลื่อนลงมานี่เลยที่เมนูนี้ค่ะเสียงตามตำแหน่งสำหรับคุณนะคะเปิดเข้ามาอันเนี้ยนุ๊กนิกเปิดใช้งานไปแล้วเดี๋ยวนุ๊กนิกทำให้ดูใหม่ละกันว่าการตั้งค่าครั้งแรกจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวขอหยุดใช้ก่อนนะอะถ้าเกิดว่าคนไม่เคยเปิดใช้งานมันจะขึ้นตรงนี้สีฟ้านะคะเสียงตามตำแหน่งสำหรับคุณแล้วก็จุดๆนะเรากดเข้าไปเลยอะทีนี้เดี๋ยวเรามาเซตค่า Spatial Audio สำหรับตัวเองกันนะคะอะดำเนินการต่อได้เลยค่ะทีนี้ก็จะมีการสั่งใช้งานนะคะเขาบอกว่าให้นำ iPhone ขึ้นมาอยู่ด้านหน้าของคุณเพื่อให้ใบหน้าของคุณอยู่ในเฟรมของกล้องนะจากนั้นก็หันศีรษะไปในทิศทางที่เขาแนะนำอ่ะเรากดเริ่มจับภาพได้เลยอ่ะอันนี้คืออย่างนี้นะโอเคพอขึ้นวงกลมเราหันไปทางขวาซ้ายสิเสร็จแล้วนี่ไงคือเวลาที่ตั้งค่านี้นะคะเราไม่จำเป็นต้องสวมใส่หูฟัง AirPods ของเราไว้ในหูเราใช้แค่หน้าของเราแล้วก็หมุนศีรษะตามทิศทางที่เขาเลือกนี่จะเป็นการตั้งค่า Personalized Spatial Audio ค่ะกดเสร็จสิ้นเรียบร้อยสำหรับการตั้งค่าอันแรกข้อที่2เป็นการตั้งค่า Adaptive Audio นะคะทุกคนสำหรับตัว AirPods 4รุ่นธรรมดาจะไม่มีฟีเจอร์นี้นะคะเพราะฉะนั้นมีเฉพาะ AirPods 4รุ่น ANC นี่เมนูการเปิดปิดจะอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมตรงเนี้ยที่มีรูปคน4คนนะคะตรงเนี้ยเราสามารถเปิดปิดได้ตรงนี้แต่เราจะต้องตั้งค่าเล็กน้อยค่ะเรายังอยู่ที่หน้าการตั้งค่า AirPods ของเรานะเราลงมาเลยตรงนี้ปรับเสียงตามสภาพแวดล้อมคือเมนู Adaptive Audio นะคะ
เราเข้ามาทีนี้ค่าเริ่มต้นเนี่ยเขาจะเซตไว้ให้อยู่ตรงกลางอันเนี้ยเราเลือกใช้ในสถานการณ์ต่างๆอย่างเช่นบางคนอยู่ในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนมากเราก็จะปรับเป็นอันนี้เสียงรบกวนมากเขาก็จะปรับเสียงหูฟังของเราให้มันเหมาะกับเสียงสภาพแวดล้อมโดยรอบอย่างเช่นใครอยู่ใกล้เครื่องจักรนะคะใครอยู่ใกล้พวกที่มีการก่อสร้างเงี้ยเราสามารถปรับเป็นเสียงรบกวนมากได้แต่ถ้าเกิดว่าละแวกบ้านเราเนี่ยไม่ได้ค่อยมีเสียงรบกวนมากนักเราสามารถปรับเป็นเสียงรบกวนน้อยได้แต่ค่าเริ่มต้นก็คือตอนแรกที่เราได้ยินจากหูฟังครั้งแรกนั่นแหละอันนี้แล้วแต่คนนะคะปรับตามสถานการณ์ได้เลยฟีเจอร์ที่3ที่เราจะมาตั้งค่ากันก็คือการปิดการอ่านการแจ้งเตือนโดย Siri บางคนอ่ะซื้อมาใช้งานแล้วใช่มั้ยกำลังออกกำลังกายอยู่ดีๆครับรู้อยู่ดีอยู่ๆก็มีการแจ้งเตือนขึ้นมาแล้ว Siri ก็โพ้งการแจ้งเตือนพูดการแจ้งเตือนนั้นออกมาซึ่งบางคนไม่ชอบอาจจะตกใจหรือว่าไม่จำเป็นก็ได้เดี๋ยวอ่านเองก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาปิดการตั้งค่านี้กันค่ะเราเข้ามาที่นี่เลยแอปการตั้งค่าเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จะไปที่การแจ้งเตือนตรงนี้เมนูนี้นะคะทีนี้ค่ะนี่เลยตรงเมนู Siri เราจะปิดการอ่านการแจ้งเตือนตรงนี้ใครเปิดใช้งานไว้ปิดได้เลยถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากให้ Siri อ่านการแจ้งเตือนให้เราฟังขณะที่เราฟังเพลงหรืออาจจะใส่ไว้ตัดเสียง Noise Cancellation แต่อยู่ๆมีการแจ้งเตือนขึ้นมาแล้วมันขัดอรรถรสถูกไหมปิดการใช้งานตรงนี้ได้เลยข้อถัดไปเราไปตั้งค่าการหมุนศีรษะพยักหน้ากันค่ะก็คือเอาไว้ใช้ตอบกลับ Siri นะคะเวลาที่มีการโทรเข้ามาที่มือถือของเราหรือว่ามีข้อความเข้ามาแล้วถามว่าจะตอบกลับไหมนะคะอันนี้ Siri จะทำงานกับหูฟัง AirPods ของเราด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้ามาที่แอปการตั้งค่าก่อนนะคะแล้วก็เข้าไปที่การตั้งค่า AirPods เหมือนเดิมเลยตรงเมนูนี้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราเลื่อนลงมาค่ะนี่เลยเราจะไปที่เมนูคำสั่งศีรษะนะคะนูนิกเปิดใช้งานเอาไว้นี่นะคะก็จะมีแบบแอนิเมชันให้ดูว่ามันสามารถพยักหน้าได้แล้ว1การพยักหน้าก็คือการตอบรับหรือว่าตอบกลับคือเวลาที่มีสายโทรเข้ามา Siri จะถามในหูของเราแล้วว่าจุดๆๆโทรเข้ามาจะรับสายหรือไม่เราไม่จำเป็นต้องใช้เสียงเพื่อตอบว่ารับครับไม่รับครับอะไรอย่างนี้นะเราสามารถพยักหน้าเพื่อรับสายได้เลยหรือถ้าจะปฏิเสธสายก็ใส่หน้าแบบนี้นะคะตัว AirPods ก็จะจับการเคลื่อนไหวของเราเองแล้วก็จะสั่งการให้ทันทีเลยค่ะอันนี้ก็เข้ามาดูนะคะเนี่ยการตอบรับตอบกลับเราพยักหน้าแบบนี้ถูกแล้วนะคะทำหัวขึ้นลงอย่างนี้นะส่วนการปฏิเสธหรือว่าปัดทิ้งข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งก็คือการสายหัวนั่นเองอ่ะทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใช้งานฟีเจอร์การสายหัวพยักหน้าเนี่ยคุณจะต้องเปิดการใช้งานบางอย่างเอาไว้ก็คือการอ่านชื่อสายเรียกเข้าโดย Siri นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปที่แอปโทรศัพท์ก่อนนี่นะคะเราเข้ามาที่เนี่ยเมนูรวมแอปที่ด้านล่างสุดนะคะแล้วเราก็ค้นหาแอปโทรศัพท์ก็คือแอปที่มีสัญลักษณ์แบบนี้นะอ่ะเข้ามานะคะนี่เลยเข้ามาตรงนี้เมนูที่1 2 3 4 5นะคะตรงนี้เลยการอ่านชื่อสายเรียกเข้าถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นหูฟังเท่านั้นไว้เวลาที่เราสวมใส่ AirPods Siri จะประกาศชื่อคนที่โทรเข้ามาแล้วก็จะถามเราอีกทีว่าจะรับสายหรือไม่เราก็สามารถใช้การสายหัวพยักหน้าเพื่อตอบรับได้เลยค่ะการตั้งค่าต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาตั้งค่าการบีบก้านหูฟังกันนะคะเดี๋ยวตรงนี้ขอใส่ไว้ก่อน1ข้างทีนี้เวลาที่เราบีบก้านหูฟังนะคะมันจะมีตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะเป็นแป้นเล็กๆที่อยู่บนก้านเวลาเราจะกดสั่งการเราสามารถบีบแบบนี้ได้เลยนะคะแบบนี้คือไม่ต้องออกแรงมากมันจะคล้ายๆแบบระบบสัมผัสนะคะใส่ก่อนนะลองดูนะเวลาบีบก็ทำท่าแบบนี้บีบแบบนี้ใช้นิ้ว2ข้างบีบเข้าไปแบบนี้นะคะจะเป็นการบีบก้านหูฟังทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาตั้งค่ากันเราเข้ามาที่แอปการตั้งค่าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เราจะไปที่เมนูการตั้งค่า AirPods ของเราเหมือนเดิมเลยทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาที่เมนูนี้ค่ะกด AirPodsค้างไว้ Apple เขาจะใช้คำว่ากดค้างไว้นะคะทีนี้มันก็จะมีแยกข้างซ้ายขวาใช่ไหมก็ตามหูฟังของเราตอนนี้ตรงนี้ใส่ข้างขวาอยู่เดี๋ยวมาตั้งค่าข้างขวาก่อนข้างขวานะคะเราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้เขาไปทางไหนบ้างคือ 1. สามารถใช้ในการควบคุมเสียงรบกวนได้ก็คือเปิดปิดโหมดตัดเสียงรบกวนนั่นเองนี่ไงหรือว่าจะเลือกเป็นโหมดอื่นก็ได้นะบางคนอาจจะเลือกเป็นฟีเจอร์นี้ปรับตามสภาพแวดล้อมนะคะAdaptive Audio ก็เลือกไว้เวลาที่คุณจะสลับระหว่างเสียงปรับตามสภาพแวดล้อมกับการฟังเสียงภายนอกก็กดค้างตรงนี้นะคะเขาก็จะสลับโหมดให้เราทันทีเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ข้างซ้ายบ้างข้างซ้ายก็เหมือนกันเลยนะคะบางคนอาจจะปรับไปว่าเป็นการใช้ฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนกับสลับกับการปรับตามสภาพแวดล้อมแล้วก็กดค้างที่หูฟังด้านซ้ายของเราไว้นะคะแล้วเขาก็จะป
รับโหมดเสียงให้ตามนี้หรือบางคนอยากเรียกใช้งาน Siri ก็เลือกเป็น Siri แล้วก็กดค้างไว้ที่ด้านซ้าย Siri ก็จะทำงานค่ะอันนี้เป็นการตั้งค่าการบีบหรือว่าการกดค้างไว้ที่ก้านหูฟังค่ะการตั้งค่าถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาตั้งค่าความเร็วในการบีบก้านกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนบุคคลอีกนั่นแหละเรายังอยู่ที่หน้าการตั้งค่า AirPods ของเรานะแล้วเราก็ลงมาที่ด้านล่างเลยเราจะไปที่เมนูการช่วยการเข้าถึงค่ะเข้ามานะคะนี่เลยอันแรกความเร็วในการกดนะคะค่าเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะสมมุติว่ามีคนโทรเข้ามาแล้วเรากด1ครั้งเนี่ยมันจะเป็นการรับสายถูกมั้ยอ่ะทีนี้ความเร็วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะกดช้ากดเร็วนะคะบางคนกดปึ๊กแบบเนี้ยอ่ะอยากกดเร็วๆเป็นคนทำอะไรเร็วๆก็สามารถตั้งเป็นค่าเริ่มต้นได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนกดช้าสามารถตั้งช้าลงก็ได้นะคะเนี่ยเวลาที่เรากดมันก็จะตอบสนองช้าลงนิดนึงนะคะแต่ว่าตรงนี้ตั้งเป็นค่าเริ่มต้นละกันทีนี้ระยะเวลาการกดค้างอย่างเมื่อกี้ที่เราตั้งค่าไปก็คือการกดค้างเพื่อเปลี่ยนฟีเจอร์สลับระหว่างฟีเจอร์หนึ่งเป็นฟีเจอร์หนึ่งถูกไหมทีนี้นะคะนุ่งนิกสามารถตั้งค่าได้ว่าจะเอาเป็นค่าเริ่มต้นหรือว่าจะกดค้างสั้นๆสั้นมากนะคะหรือว่าสั้นที่สุดก็คือกดจึ๊กแค่นี้เลยนะคะแต่ต้องเป็นการกดค้างนะทีนี้นุ่งนิกกลัวมันจะแบบว่าสับสนกันนุ่งนิกก็เลยตั้งค่าเป็นสั้นมากนะคะอันนี้ก็คือแบบไม่ต้องกดค้างนานกดค้างแบบปึ๊กโอเคเปลี่ยนให้เลยนี่นะคะแล้วแต่คนชอบว่าชอบการตอบสนองเร็วหรือว่าการตอบสนองที่ช้าลงมาถัดมาค่ะเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ AirPods 4รุ่น ANC มีแต่รุ่นธรรมดาไม่มีก็คือฟีเจอร์ที่เรียกว่า Conversation Awareness การรับรู้เมื่อมีการสนทนาทีนี้ใครใช้ AirPods 4รุ่น ANC นะคะเดี๋ยวเข้ามาตั้งค่ากันเข้ามาที่เมนูการตั้งค่า AirPods เหมือนเดิมนะคะแล้วจากนั้นค่ะเราจะเลื่อนลงมาตรงนี้นะคะนี่เลยนี่เลยนี่ตรงเมนูเสียงตรงนี้นะคะก็จะมีฟีเจอร์รับรู้เมื่อมีการสนทนาอยู่ทีนี้ฟีเจอร์นี้นะคะจะทำงานตอนที่เกิดว่าสมมติว่าเราฟังเพลงอยู่แล้วมีคนเดินเข้ามาใกล้ๆเราแล้วใช้ระดับเสียงที่กำลังพอดีนะคะหูฟังของเราเนี่ย AirPods ของเราจะทำการลดเสียงเพลงลงไปแล้วก็เราจะได้ยินเสียงของคู่สนทนาที่เดินมาอยู่ข้างเราเนี่ยชัดมากขึ้นเราจะสามารถคุยกับเขาได้เลยโดยที่ไม่ต้องถอด AirPods ออกมาเพื่อที่จะแบบฮะอะไรนะแต่เราจะได้ยินเสียงเขาทันทีเลยอันนี้คือฟีเจอร์ Conversation Awareness มีเฉพาะรุ่น ANC เท่านั้นนะคะถัดมาค่ะเป็นฟีเจอร์ที่อยากแนะนำให้ใช้กันนะคะเอาไว้คลายเครียดเวลาที่เราเครียดจากงานหรือว่าอยากโฟกัสกับอะไรบางอย่างแต่ไม่อยากฟังเพลงเขามีฟีเจอร์เสียงเบื้องหลังให้เราใช้งานก็คือฟังเสียงจากธรรมชาติเสียงน้ำตกเสียงนกเสียงตอนกลางคืนนะคะมีให้เราฟังบน AirPods นะคะวิธีการก็คือเดี๋ยวเรามาตั้งค่ากันก่อนเข้ามาที่แอปการตั้งค่าเลยนะคะแล้วก็ไปที่การช่วยการเข้าถึงตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะไปที่ตรงนี้เลยเสียงและภาพค่ะตรงนี้ทีนี้นะคะเมนูที่2เลยเสียงเบื้องหลังสามารถเปิดใช้งานได้อันนี้คือเสียงตอนที่ยังไม่ได้ใส่ AirPods ถ้าเกิดว่าคุณใส่ AirPods เสียงนี้ก็จะเล่นให้ใน AirPods นะคะตัวเสียงเนี่ยมีหลายระดับให้เราใช้งานนะคะสามารถเลือกความดังตรงนี้ได้เบาๆก่อนทีนี้นะคะตรงเสียงเนี่ยก็จะมีหลายเสียงให้เราใช้งานอันนี้คือเสียงตอนกลางคืนมีเสียงจิ้งหรีดจิ๊บๆอะไรก็ไม่รู้นะคะทีนี้ก็จะมีเสียงฝนเสียงลำธารมหาสมุทรนะคะซูซาคือบางคนอาจจะถูกกับจริตของเสียงแต่ละเสียงไม่เหมือนกันนะคะอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะทีนี้ค่ะเวลาที่เราใส่ AirPods มันก็จะเล่นให้บน AirPods นะทีนี้ค่ะเราสามารถเลือกเมนูนี้มาไว้บน Control Center ได้ไม่ต้องเข้ามาที่เมนูนี้อีกต่อไปเราคัสตอมมาไว้ที่บน Control Center นะคะตรงนี้เลยเนี่ยก็จะเป็นไอคอนสัญลักษณ์ที่เป็นรูปตัวโน้ต3ตัวนะคะสามารถเปิดปิดได้ตรงนี้เห็นไหมพอตรงนี้กดปิดมันก็จะหยุดเล่นไปเลยหรือว่าถ้าเกิดอยากกลับมาฟังที่หลังอีกก็กดเปิดตรงนี้ได้นะคะนี่เลยอันนี้ฟังบน AirPods ได้สำหรับไมค์โหมดแยกเสียงนะคะฟีเจอร์นี้เนี่ยจริงๆมีให้ใช้งานบน iPhone อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณใส่ AirPods อยู่ก็จะมีให้ใช้งานบน AirPods ด้วยในระหว่างการโทรศัพท์เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณใช้งานนะคะสามารถปัด Control Center ลงมาแล้วคุณก็จะเจอกับเมนูนี้บน Control Center ที่ด้านบนสุดเลยนะคะมีรูปสัญลักษณ์โทรศัพท์แล้วก็มีเขียนคำว่าตัวควบคุมกดเข้าไปก็จะเจอกับโหมดไมค์ต่างๆที่เราใช้โทรศัพท์สามารถเลือกเป็นโหมดไมค์แยกเสียงได้ถ้าเกิดว่าอยากให้เสียงของเราชัดเจนแล้วก็เสียงแบ็คกราวด์หายไปเลยนะคะปลายสายจะได้ยินเฉพาะเสียงของเราเท่านั้นเลย
การตั้งค่าอันถัดมาที่อยากแนะนำให้ใช้งานก็คือนี่เลยค่ะการเพิ่มวิดเจ็ตแบตเตอรี่ของ AirPods มาไว้บนหน้าจอโฮมเอาไว้ดูแบตเตอรี่ต่างๆนะคะอย่างตรงนี้ก็ตอนนี้ก็จะมี iPhone นะคะมีแบตเตอรี่จากตัวหูฟังที่เอามาใส่กับหูกับตัวเคสของ AirPods เวลาที่เราใช้งานเราจะเข้ามาดูได้นะคะเผื่อเอาไว้ว่าเราจะได้เอาไปวางแผนการชาร์จในการใช้งานในวันถัดไปอย่างตอนนี้นุ๊กนิกมีแบตเตอรี่หูฟังเต็มอยู่ที่ 100% แล้วก็ตัวเคสอยู่ที่ 90% ก็สามารถใช้งานได้อีกประมาณ2วันนะคะอันนี้เอาไว้วางแผนการชาร์จได้ค่ะอันนี้สำคัญมากเลยนะอยากแนะนำให้เพิ่มมาไว้กันสำหรับวิธีการรีเซ็ต AirPods รุ่นที่4นะคะเอาไว้ใช้ตอนที่น้องอ่องๆ อาจจะการเชื่อมต่อไม่เสถียรนะคะเสียงไม่ค่อยเข้าอะไรประมาณนี้สามารถรีเซ็ตได้ค่ะทีนี้วิธีการรีเซ็ตก็คือเราเปิดฝาเคสขึ้นมานะคะทีนี้ก็จะมีไฟแสดงขึ้นมาเรากด2ครั้งตึ๊กๆที่หน้าตัวเคสจะมีไฟขาวกระพริบกดอีก2ครั้งค่ะพอกระพริบเร็วขึ้นก็ให้ตึ๊กๆอีก2ครั้งนะคะทีนี้นะคะเขาก็จะแสดงเป็นสีส้มแบบนี้แล้วกลายเป็นสีขาวนี่คือการรีเซ็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็เอา AirPods เครื่องนี้มาเชื่อมต่อกับ iPhone ของเราใหม่โดยการเปิดเคสชาร์จขึ้นมาแค่นั้นเลยนะคะอันนี้คือวิธีการรีเซ็ต AirPods รุ่นที่4แบบง่ายๆค่ะและนี่ก็เป็นการตั้งค่า AirPods รุ่นที่4นะคะทุกคนสามารถตั้งค่าตามนี้ได้เลยนะคะไม่เข้าใจอันไหนสามารถไปอ่านบทความได้เดี๋ยวมีบทความแนบไว้ให้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะใครที่ถนัดอ่านกดลิงก์ไปอ่านบทความแล้วทำตามได้เลยเมนูการตั้งค่าเหมือนกันทุกอย่างค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าคิดว่ามีประโยชน์เนี่ยยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนดูด้วยนะคะฝากกดติดตามช่อง AirPods Official ด้วยและสำหรับรีวิวเต็มของตัว AirPods รุ่นที่4อันนี้นะคะเดี๋ยวจะตามมาทีหลังนะคะตามมาจากคลิปนี้นี่แหละใครที่ตัดสินใจที่จะซื้อ AirPods รุ่นที่4นะคะรอสักแป๊บเดี๋ยวรีวิวมาแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แหละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันค่ะสวัสดีค่ะ